ผู้ชมคะหลายคนคงจะเคยสงสัยนะคะว่าผู้สูงอายุหลายคนนั้นมีอาการหลังโค้งขาโก่งงอหรือว่าความสูงลดลงไปค่ะนี่เป็นผลพวงจากภาวะกระดูกพรุนที่เกิดขึ้นได้นะคะแต่รายยิ่งขึ้นถ้าผู้สูงวัยเกิดการพลัดตกหกล้มทำให้กระดูกหักโดยเฉพาะบริเวณสำคัญข้อสะโพกค่ะวันนี้มีแนวทางในการป้องกันมาด้วยเพื่อลดอัตราเสี่ยงของการเสียชีวิตด้วยนะคะติดตามกันในช่วงสนทนาค่ะแต่ว่าตอนนี้ไปชมบรรยากาศการตรวจคัดกรองกันก่อนค่ะสมาชิกรายการคนสู้โรคเข้าร่วมตรวจวัดมวลกระดูกเพื่อหาภาวะความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนในกิจกรรมรู้เท่าทันป้องกันโรคกระดูกพรุนเนื่องจากพบว่ากลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า35ปีจะมีความหนาแน่นของมวลกระดูกลดลงอย่างช้าๆค่ะโดยเฉพาะในหญิงวัยหมดประจำเดือนจะมีปริมาณเนื้อกระดูกที่ลดลงอย่างรวดเร็วและทำให้ตลอดชีวิตของผู้หญิงช่วงวัยนี้จะสูญเสียเนื้อกระดูกมากกว่าผู้ชาย 2-3 เท่าปวดตามนิ้วนะคะแต่ตอนเอ่ยไม่เป็นไรนะคะตามนิ้วมือนานจะปวดสักครั้งนึงนะคะไม่ได้ปวดประจำแต่ว่ามันจะปวดตามข้อปลายนิ้วมือนะคะปลายนิ้วมือเนี่ยมันจะก่อนจะปวดเนี่ยมันจะบวมนิดนะแล้วก็จะมีการปวดเป็นบางข้อไม่ได้ปวดหมดทั้ง10นิ้วนะคะเท้าไม่ปวดเลยก็แนะนำให้ออกกำลังกายค่ะออกกำลังกายแล้วทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะแล้วก็ทำงานทุกอย่างที่เราอยากทำกระดูกพรุนแล้วค่ะต้องระวังค่ะถ้าทำงานหนักมันก็ต้องพักค่ะไม่งั้นก็คอกระไหลเนี่ยตั้งไม่ติดค่ะเหมือนกระดูกจะหลุดออกจากกันทั้งตัวนะคะก็ยืนไม่ได้ก็ต้องไปนอนพักถ้าเกิดทำงานหนักภาวะกระดูกพรุนเกิดจากการขาดสมดุลระหว่างการสร้างและการสลายกระดูกทำให้ความแข็งแรงของกระดูกลดลงหักง่ายพบบ่อยบริเวณข้อมือกระดูกสันหลังข้อสะโพกค่ะเมื่อกระดูกหักผู้ป่วยจะได้รับความเจ็บปวดรุนแรงไม่สามารถเคลื่อนไหวและใช้งานอวัยวะนั้นๆได้นะคะดังนั้นโรคกระดูกพรุนจึงสามารถป้องกันได้ด้วยการใส่ใจดูแลสุขภาพโดยรับประทานอาหารที่มีสารอาหารและแร่ธาตุที่สำคัญต่อการซ่อมแซมกระดูกค่ะจริงๆแล้วการสร้างกระดูกเนี่ยนะคะเราต้องเริ่มตั้งแต่ในวัยเด็กเลยนะคะแล้วก็ในการป้องกันเนี่ยนะคะก็จะต้องดูแลตัวเองเพราะว่าปกติเนี่ยร่างกายก็จะมีการสูญเสียแคลเซียมซึ่งมีอยู่ในกระดูกเนี่ยนะคะตลอดเวลาฉะนั้นในเรื่องของอาหารนะคะเราต้องทานอาหารที่มีแคลเซียมให้เพียงพอเพื่อมาเสริมสร้างส่วนที่สูญเสียไปตรงนั้นนะคะซึ่งปกติเนี่ยนะคะตามรายงานการวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยทานแคลเซียมได้ไม่เพียงพอความต้องการของร่างกายฉะนั้นเนี่ยอาหารที่มีแคลเซียมสูงที่คนไทยไม่ค่อยได้ทานกันก็คือในกลุ่มของพวกนมและผลิตภัณฑ์จากนมต่างๆอย่างเช่นโยเกิร์ตหรือว่าชีสเนี่ยนะคะมักจะเป็นกลุ่มอาหารที่คนไทยสมัยก่อนเนี่ยไม่ค่อยได้ทานถ้าเราบอกว่าแคลเซียมจากแหล่งอื่นอย่างเช่นปลาเล็กปลาน้อยหรือว่ากุ้งแห้งเนี่ยนะคะกลุ่มนั้นเนี่ยอาจจะมีแคลเซียมสูงก็จริงแต่ว่ามันก็จะมีความเค็มแฝงเข้ามาด้วยก็อาจจะไม่เหมาะสำหรับคนสูงอายุแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยนะคะสารอาหารที่เวลาเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีการดึงแคลเซียมออกจากกระดูกค่อนข้างเยอะก็คือพวกน้ำอัดลมพวกเครื่องดื่มที่มีการอัดแก๊สต่างๆนะคะตรงนั้นเนี่ยจะทำให้กระดูกเนี่ยเร่งการสลายตัวมากขึ้นฉะนั้นก็พยายามหลีกเลี่ยงสำคัญที่สุดในการป้องกันโรคกระดูกพรุนคือการออกกำลังอย่างน้อย 15-20 นาทีเป็นประจำทุกวันค่ะเพราะการออกกำลังจะช่วยเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกทำให้กระดูกแข็งแรงไม่แตกหักได้ง่ายค่ะในตอนนี้ค่ะเราจะพูดคุยกันถึงผลพวงหลังจากที่เกิดภาวะกระดูกพรุนกันขึ้นมาแล้วนะคะบางคนที่ไม่เคยไปตรวจอาจจะทราบทันทีก็ต่อเมื่อไปหกล้มแล้วก็เกิดกระดูกหักขึ้นมานะคะซึ่งจะเป็นอันตรายอย่างมากโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุนะคะวันนี้มาพูดถึงแนวทางในการรักษาด้วยรวมไปถึงการดูแลตัวเองด้วยนะคะพูดคุยกับศัลยแพทย์กระดูกและข้อนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์สมบัติโรจน์วิโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะเราได้คุยกันไปแล้วเรื่องของภาวะกระดูกพรุนที่เกิดขึ้นมาได้จากหลายปัจจัยเสี่ยงนะคะแต่ว่าผลพวงที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นได้บ้างค่ะพอกระดูกพรุนนะครับความแข็งแรงน้อยลง
มันก็เหมือนกับบ้านเสาบ้านถ้าผุกร่อนโดนมอดโดนปลวกกินพอมีการรับน้ำหนักเยอะๆหรือโดนพายุนิดหน่อยมันก็พังก็นั่นหมายว่ากระดูกจะหักง่ายค่ะครับค่ะนอกจากกระดูกหักแล้วเนี่ยยังมีอื่นๆอีกด้วยไหมคะอย่างเช่นเคยได้ยินกระดูกยุบแบบนี้มันหมายถึงอะไรคะครับ เราได้ยินคำว่ากระดูกหักเรารู้สึกตกใจค่ะแต่บอกว่ากระดูกทรุดกระดูกร้าวกระดูกแตกไม่ค่อยตกใจแต่จริงแล้วเนี่ยมันก็คือหักแต่การหักระดับการหักลักษณะการหักเนี่ยทำให้เราเรียกแตกต่างกันไปค่ะเพราะฉะนั้นพอมันมีเนื้อกระดูกที่บางลงมีขอบนอกของกระดูกที่บางลงมันก็เกิดการหักได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการหักร้าวทรุดตัวแตกนะครับก็คือกระดูกหักกระดูกหักเรียกโดยรวมนะคะการที่มีกระดูกหักเกิดขึ้นกับคนที่มีภาวะกระดูกพรุนกับคนที่กระดูกหักโดยทั่วไปประสบอุบัติเหตุเนี่ยนะคะมันมีความน่าเป็นห่วงต่างกันยังไงก็แตกต่างกันเพราะว่ากระดูกที่โดยทั่วไปหักเนี่ยนะครับในวัยเด็กก็ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าในวัยเด็กเนี่ยหักแล้วมันหักจะไม่ค่อยสมบูรณ์มันมีความเหนียวอยู่เหมือนกิ่งไม้สดหักปุ๊บมันสามารถดัดกลับเข้าที่ใส่เฟือกหายได้น้อยรายมากที่ต้องผ่าตัดถ้าในวัยทำงานวัยทำงานก็จะหักจากปัจจัยภายนอกที่รุนแรงเช่นตกที่สูงสูง อุบัติเหตุจากการขับรถที่เราพบบ่อยนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นการบาดเจ็บภายนอกที่รุนแรงกระดูกหักแต่ในพวกนี้จะอยู่ในภาวะซึ่งกระดูกยังแข็งแรงอยู่เพราะฉะนั้นในการรักษาจะไม่ค่อยยากนักเช่นการจัดกระดูกเข้าที่การยึดต่อด้วยอะไรก็ตามอาจจะง่ายแต่ถ้าหากว่าในคนสูงอายุหรือคนที่มีกระดูกพรุนแม้จะยังไม่สูงอายุนะครับแต่มีกระดูกพรุนเนี่ยพอมันแตกหักแล้วเนี่ยมันมีทั้งแตกทั้งหักนะฮะคือบางส่วนก็แตกละเอียดบางส่วนก็หักนะฮะบางส่วนก็ทรุดคือกระดูกลักษณะของกระดูกหักเกือบทุกรูปแบบมันเกิดขึ้นได้พร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะไปมีผลต่อการรักษาว่าในเรื่องของการจะใส่เฟือกก็ยากผ่าตัดก็ยากและที่สำคัญก็คือว่าจะมีโรคประจำตัวอยู่ค่ะครับอ๋อเป็นอุปสรรคในการรักษาเข้าไปอีกนะคะคทีนี้สำหรับคนที่สูงวัยแล้วนะคะมีภาวะกระดูกพรุนด้วยส่วนไหนที่เสี่ยงต่อการหักได้มากค่ะครับก็สมมุติว่าเราอายุสักยังไม่60ก่อนยังไม่60เกิดเอาอายุต่ำกว่า50ลงมาหกล้มไม่หักใช่ไหมครับกระแทกนิดหน่อยไม่หักเพราะว่าเราจะมีความกระดูกยังเหนียวอยู่ทนอยู่แต่พอสัก60ละเริ่มสวแล้ว พอล้มปุ๊บ60เรายังมีร่างกายยังตอบสนองได้ไวพอล้มปุ๊บเราจะเอาแขนยันก่อน ใช่ไหมครับล้มเอาแขนยันก่อนทุกคนล้มไม่เอาหัวมง ทุกคนล้มปุ๊บเอาแขนยันก่อนพอแขนยันสิ่งที่เกิดขึ้นคือกระดูกข้อมือหัก เพราะอันดับแรกที่พบบ่อยคือกระดูกข้อมือหักถ้าคนนั้นยังตอบสนองยังไวมีการออกกำลังกายที่ดีแต่เพิ่งไปสะดุดล้มจะเอาแขนยันก่อน นะ แต่ถ้าบางคนเก่งกว่านั้นม้วนตัวไม่หักนะครับคงยากแล้วคือยานก่อนนะครับแล้วเข่าคุกกระแทกนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุในคนกลุ่มนี้เนี่ยจะไม่ค่อยเป็นแบบขับรถซิ่งหรือว่าชนอะไรน้อยมักจะเป็นการล้มนะครับเพราะกระดูกข้อมือจะหักก่อนแต่ถ้ากระดูกข้อมือหักการรักษาก็ไม่ค่อยยากครับเราสามารถที่จะดัดเข้าที่ใส่เฟือกแม้ว่ารูปร่างมันจะกลับมาไม่ปกติเพราะว่ามันมีความพรุนมีการทรุดตัวอยู่บางคนบอกอ้าวทำไมหมอถอดเฟือกแล้วเบี้ยวเพราะก่อนใส่เฟือกต้องมันจะเบี้ยวเป็นอยู่แล้วเพราะว่ากระดูกข้อมือหักในคนสูงอายุมันจะเบี้ยวเกือบ 100% เลยเพราะว่าเนื้อกระดูกเนี่ยที่มันเคยเป็นรูปร่างอยู่มันทรุดลงแล้วดัดยังไงก็ตามมันก็อยู่ในรูปร่างซึ่งมันทรุดนะครับยกเว้นว่าจะไปผ่าเข้าไปเสริมกระดูกเอาเหล็กดามซึ่งความจำเป็นน้อยแล้วแต่บางรายนะครับพอพ้นจากวัยนั้นไปแล้วสัก65-70แล้วล้มแขนยันไม่ค่อยไหวก็ล้มปุ๊บเอาสะโพกลงเอาก้นลงแรงกระเทือนเกิดที่สะโพกหรือเกิดที่กระดูกสันหลังเพราะฉะนั้นอย่างเช่นโมเดลนี้นะครับพอล้มปุ๊บก้นกระแทกมันก็สะเทือนขึ้นมาถึงกระดูกสันหลังใช่ไหมครับกระดูกสันหลังเนี่ยก็อาจจะทรุดได้นะครับหรือล้มปุ๊บอย่างเมื่อกี้กระดูกล้มปุ๊บเนี่ยนะอันนี้มาให้ดูล้มเลยกระดูกอันนี้ล้มมาปุ๊บมันเกิดแรงกระแทกที่ตรงสะโพกเราแทกก็อัดเข้าไปกระดูกสะโพกหักยินบ่อยๆใช่ไหมครับว่าคนสูงอายุล้มแล้วกระดูกสะโพกหักนะก็คือเกิดแรงเข้าไปตรงแล้วกระดูกสะโพกแล้วก็หักของมันก็อาจจะหักอัดเข้าไปหักบิดหรือหักแล้วแตกเลยนะครับค่ะซึ่งกระดูกสะโพกหักที่พบมากในผู้สูงอายุเนี่ยถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญตอนนี้เลยนะคะเพราะว่ามันส่งผลอะไรเกิดขึ้นได้บ้างคะ
ก็ถ้าคาดการนะครับอีกสัก10ปีข้างหน้าเนี่ยใน1วันเราจะมีคนกระดูกสะโพกหักเนี่ยเกือบ100คนโอ้โหนี่การนะครับเยอะมากค่ะทำไมนะคะเพราะว่าการยึดก็ยากโรคประจำตัวก็เยอะค่ะเพราะฉะนั้นเอาเรื่องการป้องกันก่อนแล้วกันต้องป้องกันเลยป้องกันว่าทำไงถึงกระดูกไม่พรุนค่ะแต่ถ้าพรุนแล้วก็คือว่าต้องตรวจให้เจอว่ามันพรุนตรวจหาปัจจัยเสี่ยงว่าเกิดพรุนจากอะไรมีโรคประจำตัวอะไรรักษาทั้งหมดร่วมกันแล้วก็มีการออกกำลังกายแล้วก็ป้องกันการหกล้มค่ะการออกกำลังกายที่ดีคือออกกำลังกายแล้วให้แข็งแรงทั้งตัวออกกำลังกายแล้วให้มีการทรงตัวที่ดีค่ะตัวอื่นๆสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยนะคะเราต้องไปตรวจติดตามต่อเนื่องกับกระดูกพรุนเนี่ยนะคะตรวจเจอครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วก็ไปรับการรักษาไปรับการบำรุงดูแลต้องไปตรวจอีกเรื่อยๆไหมคะก็กระดูกพรุนเนี่ยนะครับความเปลี่ยนแปลงของมันเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเร็วค่ะถ้าสมมติเราตรวจที่วันนี้เจอว่ากระดูกพรุนนะครับเราก็รักษาไปแล้วก็ติดตามไปเราก็จะดูจากอาการภายนอกเป็นหลักเสร็จแล้วเราก็ตรวจวัดมวลกระดูกปีละ1ครั้งถ้าในวัยที่มากขึ้นแต่ถ้าในวัยที่ยังน้อยๆเช่น6 50ต้นๆ50ปลายๆ60ต้นๆอาจจะ2ปีครั้งได้หรือ3ปีครั้งก็ยังได้ถ้ามันไม่มีความเสี่ยงมากแต่ถ้าอายุมากแล้วก็ปีละครั้งแต่ไม่ต้องตรวจทีกว่านั้นครับค่ะหลายคนเนี่ยเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเพราะว่าสภาพแวดล้อมในบ้านไม่เอื้ออํานวยกับผู้สูงวัยควรจะต้องใส่ใจตรงนี้ยังไงคะก็คือว่าพยายามอย่าให้มันมีพื้นต่างระดับในบ้านมากเกินไปพยายามอย่าปูพรมนะอย่าปูพรมเพราะพรมเนี่ยบางทีมันสะดุดมันสะดุดนะครับแล้วก็หินแบบขัดมันเลยก็ต้องระวังคือความลื่นนะเราพบบ่อยว่าหกล้มที่ไหนครับในห้องน้ำในห้องน้ำข้างเตียงนะเพราะเป็น2จุดแรกจุดแรกคือลุกจากเตียงลุกแล้วล้มแต่ที่2คือไปห้องน้ำแล้วก็ล้มอีกจุดนึงที่เจอได้นะครับบางทีเราไม่นึกไม่ถึงคือตกบันไดวันนี้ก็ขึ้นลงบันไดคนเดียวนะเกรงใจลูกหลานไม่อยากปลุกไปคนเดียวแล้วก็ประหยัดปิดไฟไม่ยอมเปิดเดินทุกวันเนี่ยเรารู้มีกี่ขั้นเผอิญมีคนวางของไว้มองไม่เห็นอะไรแบบนี้นะฮะต้องสะดุดเพราะบันไดอย่าไปวางของที่บันไดให้มันโล่งมีราวบันไดไม่มีราวเดินไม่ได้ต้องมีราวนะครับพื้นลื่นอย่าให้พื้นเปียกน้ำซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะคะตัวผู้ป่วยเองดูแลตัวเองได้คนรอบข้างก็ดูแลได้แต่ว่าถ้าดูแลกันอย่างดีแล้วแต่ว่ายังหกล้มกันอยู่ข้อสะโพกหักขึ้นมาการรักษาการฟื้นฟูมีวิธีการยังไงคะครับคือถ้าเกิดข้อสะโพกหักเนี่ยนะครับเราให้ดูทีนะครับข้อสะโพกเนี่ยคือส่วนที่ต่อมาจากส่วนตัวของเราใช่ไหมครับมาที่เชิงกรานนะฮะเชิงกรานแล้วก็จะมีเบ้าแล้วก็จะมีแกนกระดูกอันนี้กระดูกต้นขานี่เป็นตัวที่รับน้ำหนักนะครับอันถ้าเราดูโมเดลอันนี้เนี่ยนะครับกระดูกต้นขาของเราเนี่ยเป็นตัวที่รับน้ำหนักนะบริเวณที่หักคือบริเวณนี้ลมหักเมื่อเวลาที่เราพอมันหักแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่สามารถรับน้ำหนักได้เลยนะเราไม่สามารถที่จะยืนได้แล้วเพราะมันไม่มีตัวรับน้ำหนักน้ำหนักจะถ่ายผ่านหัวกลมๆอันนี้ลงมาที่ก้านคอลงไปที่ตัวก้านของมันนะครับเพราะฉะนั้นพอกระดูกสะโพกหักอาจจะหักที่ก้านคอตรงนี้หรือหักแล้วก็แตกบริเวณฐานที่รองรับตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าทำยังไงให้กระดูกมันกลับเข้าที่ให้กระดูกกลับเข้าที่ก็คือว่าต้องผ่าตัดถามว่าแล้วกระดูกหักสะโพกตรงนี้ไม่ผ่าตัดได้ไหมไม่ผ่าตัดมันก็ไม่ติดนะฮะโดยเฉพาะถ้ามันหักอยู่ในข้อแล้วก็สมัยก่อนโน้ตเลยเนี่ยเกิน20ปีไปแล้วส่วนใหญ่ไม่ผ่าตัดแล้วก็ในระยะ10ปีหลังนี่ก็มีการผ่าตัดมากขึ้นเพราะในช่วงที่เขาศึกษาเนี่ยเขาพบว่าถ้าในคนสูงอายุแล้วมีโรคนอนเฉยๆกระดูกหักสะโพกหักไม่ผ่าตัดมีอัตราการตายสูงนะครับสูงถึงเกิน 60% ทำไมเสียชีวิตได้อย่างที่ผมบอกว่าลุกจากเตียงไม่ได้นอนเฉยๆการที่คนเรานอนเฉยๆเนี่ยนะครับสิ่งแทรกซ้อนในมาเยอะเลยครับเป็นแผลกดทับอันดับแรกนะครับความเจ็บปวดความทรมานซึมเศร้าร่างกายทรุดโทรมนะฮะบวมนะฮะระบบขับถ่ายไม่ดีนะฮะเพราะพวกนี้มันก็ทำให้เกิดการติดเชื้อเพราะเราพบว่าเกิน 60% เนี่ยจะเสียชีวิตภายใน1ปีนะครับถ้าไม่ผ่าตัดนะครับแล้วถามว่าแล้วผ่าตัดล่ะดีขึ้นไหมผ่าตัดก็มีความเสี่ยง
มีความเสี่ยงหมายความว่าพวกนี้ก็จะมีโรคประจำตัวมาทั้ง 3-4 อย่างนะฮะแล้วก็กระดูกก็พรุนนั้นเราก็ต้องดูคนไข้ว่ามีโรคอะไรบ้างรักษาไปควบคู่ไปพร้อมกันสิ่งที่อันนึงที่เราต้องดูก็คือว่าเตรียมคนไข้ให้พร้อมสำหรับการผ่าตัดค่ะนะต้องเตรียมเร็วไหมต้องเตรียมเร็วไหมถ้าเราสามารถทำการผ่าตัดได้ภายใน2วันอัตราการตายจะน้อยกว่าถ้าเรายืดไปสักอาทิตย์2อาทิตย์ก็จะคล้ายๆกับการนอนนานแล้วค่ะนะครับเพราะเราก็ต้องมีทีมเพราะปัจจุบันนี้จะเห็นว่ามันมีศาสตร์หรือวิชาหนึ่งเขาเรียกว่าในคนสูงวัยนะครับคือการดูแลสุขภาพของคนสูงวัยเพื่อรักษาโดยภาพรวมว่าคนนี้มีโรคอะไรบ้างรักษาเตรียมตัวสำหรับผ่าตัดใน 1-2 วันนะครับค่ะเพราะในตรงนี้เนี่ยมันต้องทำงานเป็นทีมละมีหมอผ่าตัดหมอกระดูกคนเดียวสู้ไม่ได้ไม่ได้ต้องมีทีมช่วยทั้งหมอหลายๆแผนกที่สำคัญก็คือหมออายุรกรรมหมอวิสัญญีแพทย์ที่จะมาช่วยเราดูว่าจะฉีดยาชาบล็อกหลังดีหรือยาดมยาสลบดีบางคนหลังผ่าตัดก็ต้องเข้าไปใน ICU สักวัน2วันก็ต้องมีหมอทางด้านช่วยดูแลทางติดต่อนะครับพอเสร็จแล้วหมอกายภาพก็ต้องมาช่วยดูเพราะจะมีหลายคนครับแล้วคนที่อยู่ใกล้ชิดคนไข้ที่สุดคือพยาบาลนักกายภาพต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ต้องเป็นทีมซึ่งเขาต้องเซตทําเป็นทีมขึ้นมาเพื่อดูแลทีนี้ในส่วนของหมอกระดูกเองเนี่ยเราก็จะเป็นเจ้าของคนไข้หักมาปุ๊บก็ตามหมอกระดูกก่อนเขาไม่ตามหมอคนอื่นใช่ไหมกระดูกหักมาตามหมอกระดูกมาดูเสร็จปุ๊บเราคนนี้ต้องทำอย่างนี้แผนถึงจุดผ่าตัดเป็นจุดสำคัญที่ว่าเราจะเลือกวิธีผ่าตัดว่าหักแบบนี้ดีหักแบบนี้ไม่ดีแบบนี้แล้วผ่าตัดแล้วต่อไปวันที่1 2 3 4 5 1เดือน2เดือน3เดือนควรจะเป็นยังไงเล่าคุยกับญาติให้เรียบร้อยช่วยกันตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำนะครับในวันนี้มีตัวอย่างเครื่องมืออุปกรณ์บางอย่างที่ใช้ในการรักษามาด้วยเป็นยังไงคะอยากให้คุณหมออธิบายก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้นะครับว่าถ้ากระดูกตรงนี้หักกระดูกตรงนี้หักเนี่ยนะครับเราก็ขั้นแรกสุดเลยเนี่ยหลักการคือว่าเราพยายามเก็บกระดูกของคนไข้ไว้ก่อนยังไม่เอากระดูกที่แตกหักนั้นออกคือหมายว่าจะพยายามต่อจิ๊กซอ5ชิ้น8ชิ้น100ชิ้นก็ต่อเข้าไปให้มันเข้าที่ก่อนที่การต่อเข้าที่เนี่ยมันก็จะต้องมีกรรมวิธีเช่นมันมีโลหะบางอย่างอาจจะเป็นพวกไทเทเนียมเป็นพวกสเตเลตแล้วเข้าไปยึดนะฮะเป็นแผ่นโลหะมีรูนะฮะแล้วในรูต่างๆเหล่านี้เนี่ยปัจจุบันมันก็จะมีการพัฒนาสมัยก่อนเนี่ยยึดด้วยเหล็กธรรมดาโลหะธรรมดาสกรูธรรมดามันไม่ค่อยอยู่ตัวอันนี้มันก็จะใช้เป็นสกรูซึ่งขันเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นสกรูสมัยก่อนขันแล้วเนี่ยสกรูติดกับกระดูกแต่อันนี้จะเป็นสกรูที่ติดกับเหล็กมันขันแล้วมันจะติดกับเหล็กด้วยติดกับกระดูกด้วยเพราะโอกาสที่มันจะถอนก็น้อยกว่าอันนี้ก็เป็นการพัฒนาในเรื่องของโลหะพัฒนาการเรื่องระบบการยึดด้วยสกรูที่ดีนะครับมีบางอย่างก็ต้องเป็นแบบพวกที่มันเป็นแท่งใส่เข้าไปในแกนกระดูกนะครับใส่เข้าไปในแกนกระดูกมีตัวโลหะยึดนะจัดเข้าที่ล็อกไปล็อกมาเพื่อให้กระดูกมันเข้าไปในรูปเดิมนะอันดับแรกเราก็พยายามที่จะยึดให้กระดูกเนี่ยกลับไปอยู่ในรูปร่างใกล้เคียงเดิมที่สุดนะฮะไม่ว่าจะยึดอยู่ภายในนะครับยึดอยู่ภายในใส่เข้าไปอย่างนี้ยึดอยู่ภายในนะครับหรือว่าอาจจะประกบอยู่ภายนอกประกบอยู่ภายนอกอย่างนี้นะครับอันนี้เราคงไม่ได้ให้ผู้ป่วยตัดสินใจตรงนี้แต่เราจะบอกว่าอันนี้ดีนะครับผู้ป่วยไม่รู้หรอกว่าจะตัดสินใจด้วยอะไรแต่ผู้ป่วยอาจจะช่วยตัดสินใจกับเราว่าจะทำหรือไม่ทำอุปกรณ์เหล่านี้ต้องใส่ไว้ตลอดไปเลยไหมคะคือเนื่องจากว่าอายุก็65-70บางคนก็80คำถามว่าเอ๊ะโลหะพวกนี้ฝังทิ้งไว้เลยได้ไหมได้นะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าอันนี้เป็นสเตเลตนี่เป็นสเตเลตก็มีแต่ปัจจุบันนี้มันจะเป็นไทเทเนียมทั้งชุดเลยนะครับไทเทเนียมนี่อยู่กับเราเป็นเพื่อนเราได้ไม่ค่อยมีปัญหา แต่แม้แต่จะเป็นสเตเลตสตีลหรือโลหะผสมที่เป็นพวกที่ไม่ขึ้นสนิมก็อยู่กับเราก็ได้นะฮะสมัยก่อนเราก็ใช้พวกนั้นมาเป็น 20-30 ปีแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าระบบพวกนี้มันจะดีตรงที่ว่าปฏิกิริยาน้อยแล้วก็การล็อกแน่นนะครับ
ทีนี้ถ้าหากว่าในรายที่กระดูกหักจนเกินความสามารถที่จะเก็บกระดูกไว้ได้เราก็ต้องเอากระดูกส่วนนั้นออกส่วนนั้นออกคือส่วนที่เป็นตัวรับน้ำหนักตัวนี้ออกแล้วใส่เป็นข้อเทียมเข้าไปแทนนะลักษณะข้อเทียมเข้าไปแทนนี่ลักษณะข้อเทียมก็คือว่าเป็นตัวที่จะต้องมีแกนตัวที่จะต้องมีแกนเข้ามานะมีแกนเข้ามาแทนนะครับมีแกนเข้ามาแทนละแล้วมีหัวมีหัวทีนี้มีหัวเนี่ยบางทีบางครั้งมันก็อาจจะเป็นหัวซึ่งใช้แทนหัวเดิมในขนาดของคนเดิมแล้วเราก็ต้องเตรียมว่ามีหลายขนาดให้เลือกเปลี่ยนได้เท่ากับขนาดของคนไข้เดิมหรือบางคนมีการแตกหักเข้าไปในเบ้าด้วยเราก็ต้องเปลี่ยนเบ้าไปด้วยนะฮะเพราะใส่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนทั้งส่วนเบ้าซึ่งเอาหัวเข้าไปรับด้วยครับเขาเรียกการเปลี่ยนข้อเทียมอาจจะเปลี่ยนข้อเทียมเฉพาะส่วนที่แตกหรือต้องที่เป็นค่ะอันนี้ก็อาจจะให้ผู้ป่วยแต่ว่าคงไม่ได้ผู้ป่วยตัดสินใจว่าจะผ่าแบบไหนแต่เราจะเล่าว่าหากแบบนี้ควรจะผ่าตัดแบบไหนดีนะครับเป็นทางเลือกในการรักษานะคะแต่ว่าถ้าอายุมากแบบมากขนาดไหนมีไหมคะที่ผ่าตัดไม่ได้มากจนเกินไปเนี่ยที่อายุมากที่สุดที่ผมเคยผ่าตัดคือ100ปีนะครับถามว่าเกิน100ปีเคยผ่าไหมยังไม่เคยครับเพราะถามว่าข้อจำกัดตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่อายุนะที่ยกตัวอย่างคือไม่ได้อยู่ที่อายุ80กว่าเนี่ยถูกผ่าตัดบ่อยๆนะฮะแต่อยู่ที่ว่าสภาพร่างกายเนี่ยไหวไหมค่ะนะครับเพราะเราต้องพยายามเตรียมคนไข้ให้พร้อมเพื่อผ่าตัดนะครับแต่ถ้าเตรียมยังไงก็ไม่พร้อมหมอผ่าตัดก็ไม่กล้าผ่าหมอดมยาอาจจะไม่กล้าดมเพราะว่าสภาพคนไข้อาจจะอยู่ในสภาพซึ่งไม่ผ่าตัดอาจจะดีกว่านะครับเพราะว่าเรามองว่าอีกเดือน6เดือน1ปีข้างหน้าเนี่ยความแตกต่างมันจะเป็นยังไงนะครับสิ่งที่สำคัญคือว่าทำไมต้องผ่าตัดคือป้องกันโรคแทรกนะครับป้องกันลดอัตราตายที่จะเกิดขึ้นถามว่าลดได้ 100% มั้ยไม่ใช่แต่อาจจะลดจาก60เหลือสัก20อย่างนี้ได้นะครับแต่บอกว่าลด 100% ได้ไหมคงไม่ได้นะครับแต่ว่ามันจะเน้นว่าเราจะลดอัตราการตายแล้วเพิ่มคุณภาพชีวิตหมายความว่าแทนที่เขาจะเป็นคนนั่งนอนกลิ้งไปกลิ้งมาบนเตียงเขาสามารถที่จะลุกจากเตียงได้ค่ะคุณภาพชีวิตดีขึ้นค่ะโรคแทรกซ้อนน้อยลงค่ะและสิ่งสำคัญที่ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องคือการใช้ชีวิตหลังการผ่าตัดแล้วด้วยนะคะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดอาการซ้ำขึ้นมาอีกกับบริเวณอื่นด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีครับและเช่นเคยค่ะเราเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมที่มาฟังในวันนี้ได้ถามคำถามกับคุณหมอด้วยล่ะค่ะจะเรียนถามว่าปัจจุบันนะคะผู้สูงอายุของประเทศไทยเราเนี่ยส่วนมากอ่ะพออายุมากขึ้นเนี่ยก็จะมีความดันมีไขมันมีเบาหวานครับยาพวกนี้เป็นประจำยาตัวนี้ค่ะมันจะมีพวกสเตียรอยหรือว่ามีอะไรที่จะทำให้เรากระดูกพรุนไหมคะครับผมก็เป็นคำถามที่ดีเพราะว่าผมว่าเกือบทุกคนต้องทานยานี่นิดหน่อยโดยเฉพาะเรื่องความดันเรื่องเบาหวานถ้าเป็นยาความดันทั่วไปยาหัวใจทั่วไปเบาหวานทั่วไปจะไม่มีสเตียรอยด์แต่ถ้าเป็นโรคหอบหืดอาจจะมีสเตียรอยด์โรคภูมิแพ้โรคเลือดโรคอะไรบางอย่างอาจจะมีสเตียรอยด์ซึ่งพวกนี้ตัวโรคของเขาเองก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วแล้วก็โดยเฉพาะสเตียรอยด์ก็เพิ่มความเสี่ยงตรงนี้นะครับยาอีกกลุ่มนึงก็คือยาขับปัสสาวะในคนที่มีความดันสูงนะที่พยายามตัวส่วนใหญ่เขาพยายามจะเลี่ยงไม่ใช้แต่ถ้าต้องใช้ก็ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นยาก็ต้องกินเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้การเดียวกันก็ต้องรักษาดูแลสุขภาพทั่วไปด้วยนะครับนี่มีคนถามว่าเอ๊ะแล้วตอนนี้เนี่ยประชากรสวของเรานี่เยอะไหมเยอะไหมเยอะนะครับประเทศไทยณปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีเกิน60อายุเกิน60เนี่ยตอนนี้เกิน 10% แล้ว 10% แล้วหมายความว่า65ล้านคนเนี่ยตอนนี้เราอยู่ประมาณ7ล้านคนนะครับอีก10ปีข้างหน้าผมก็63ก็สวแล้วบางคนก็จะกลายเป็น73แล้ว10ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเพิ่มเป็นประมาณสัก 17% แล้วนะแล้วคาดการว่าอีกประมาณสัก25ปีหรือ30ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับถ้าเรายังอยู่นะเราก็จะอยู่ในกลุ่ม
สวซึ่งมีประมาณ 25% เพราะเราเดินไปช้อปปิ้ง4คนเดินมาจะมีสว1คนละอีกประมาณ25ปีข้างหน้าแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนรุ่นใหม่ของเราเนี่ยไม่ยอมมีลูกคนรุ่นใหม่ของเราไม่ยอมมีลูกหรือคนมีคุณภาพไม่ยอมมีลูกนะก็ผลิตแต่ไม่ค่อยมีคุณภาพขึ้นมานะครับมันก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยเราต้องมาเน้นว่าเรื่องกระดูกพรุนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญโรคประจำตัวในคนสูงอายุต้องมีแน่อันนั้นเราก็ว่ากันไปแต่ในฐานะหมอกระดูกหมอก็ดูเรื่องกระดูกว่ากระดูกนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลามันเกิดกระดูกพรุนแล้วเกิดโรคแทรกเนี่ยโอ้โหมันรักษายากนะครับทันไหมตอนนี้ยังทันไหมทันนะสมมติอย่างตอนเช้าๆเราตื่นมาเนี่ยงงเงียงงเงียลุกพรวดเลยล้มงั้นก็ก่อนลุกขอโทษนะกระดิกกระดิกเท้านิดหน่อยขยับวอร์มมาหน่อยนึงลุกจากเตียงก็ตะแคงตัวก่อนนะครับลุกข้างๆลุกขึ้นมานั่งก่อนไม่เวียนหัวดูซิมีอะไรให้เรานั่นไหมปูพรมปูอะไรไม่ดีแล้วลุกก็เปิดไฟด้วยนะครับบางคนประหยัดไม่ยอมเปิดไฟเดินใช้เกาะไปค้ำไปนะครับป้องกันทุกอย่างไม่ให้ล้ม